ไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้แผนไม่ผิดเลยนะเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วมายังวะมาแล้วมันสวัสดีครับพี่แสนนาวีเฮ้ยมึงเป็นใครวะเป็นหัวหน้ามึงเนี่ยกูไม่เกี่ยวไม่เรื่องไม่เรื่องผมแผนครับพี่ไอ้แผนเหรอครับพี่มึงมาทำไมวะคือผมจะมาขอโทษพี่แสนนาวีครับขอโทษขอโทษกูเรื่องอะไรวะเรื่องที่เรื่องอะไรเรื่องอะไรกูถามว่าเรื่องอะไรเรื่องที่เขาถีบพี่ลงไปแล้วไก่เนี่ยครับเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดเลยกูยังไม่โทษเลยไปดิออกมาดิเดี๋ยวหมากัดถ้าเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวไปขอโทษแล้วเป็นที่กันก็คงจะหมดกันสักทีไม่ต้องไปถือโทษคนมาละยังเหลืออีกคนนึงยังเหลือใครแมวนี่หน้าเหมือนลิงหกล้มไอ้ผมขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะคุณพ่อทำไมจะไม่ได้วะนักเดทไม่ผิดนะนั่นเนี่ยเดทไม่ผิดเลยอ่ะนะดงนั่นเดทพูดจาไม่ได้ดูสังขารตนเองเอ้เคนบูบูไม่ชอบไปนะพ่อนะผมไปนะไปไหนไปขอโทษเขาขอโทษเขาเรียกมาแหมวะเอ้ไม่แกสวัสดีครับเพราะเราไม่เข้าใจกันไอ้น้องเนี่ยมาไหว้ทางนี้ไม่มีทันและไม่มีถึงสวัสดีครับเพราะความไม่เข้าของเรานะจึงไม่มีเธอและไม่มีฉันเฮ้ยทางนี้โอ้ยที่พ่อเรามันเจ้าอารมณ์เฮ้ยมากแล้วครับเฮ้ยหน้ากูอยู่นี่ไม่ชัด
อันนี้นะอันนี้ตีนไปฮะหน้าตัวตีนทำเพื่อผมไปไอ้หนักใจพ่อรู้นะลูกไอ้น้องผิดน้องถูกมันจะไม่ใช่คนผิดครับพ่อแต่การที่พ่อถ้าจะขอโทษเข้าไปทุกอย่างมันจะได้จบเพราะคนอย่างแสนดาวีเป็นคนที่ไม่ยอมคนครับพ่อแผนเข้าใจครับพ่อและแผนก็จะจำเอาไว้เผื่อวันหน้าเจอแสนดาวีจะได้ตีตัวออกห่างเอาไว้ดีแล้วลูกแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วแผนเห็นคนในเมืองเขาแต่งตัวใส่ชุดสวยงามจุงลูกจุงหลานเข้าไปทางโน้นนะครับพ่อเขามีงานอะไรกันเหรอครับในเมืองเหรอลูกใช่ครับพ่อวันนี้เป็นวันเพ็ญดาว12เป็นวันรอยกระทงเพราะว่าพระเจ้าเสือไทยจะต้องเสด็จมาเป็นประธานในการรอยกระทงลูกงานลอยกระทงเหรอครับพ่อใช่ลูกไอ้ทางนั้นเดี๋ยวไปในงานเจอแสนดาวีแทงไม่ไงตายเลยเฮ้ยไปได้งานนี้เนี่ยสำคัญมากทำไมล่ะพ่อพระองค์ท่านพระเจ้าเสือไทยสั่งไว้ว่าถ้าใครเอามีดสักเล่มเขียนสักอันแล้วไปก่อเรื่องภายในเมืองมีโทษถึงประหารชีวิตอ๋อไม่เอาไปก็ได้พ่อจำไว้นะลูกแผนขอไปเที่ยวงานมาลอยกระทงได้ไหมครับพ่อไปแล้วลูกโชคดีลูกเดี๋ยวแผนจะรีบกลับมานะครับพ่อเดี๋ยวเจอกันนะลูกนะได้ยินอยู่ในแค่นี้ได้ยินทำไมเจ็บคอไม่ต้องมาโวยกับการแข่งไปเลยครับพี่น้องจากท้องเรื่องบ้านนอกเข้ากรุง